ตอนนี้เนี่ยมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวที่ต้องบอกว่าเป็นนางเอกที่ก็ใจดีมากๆเลยนะครับนั่นคือน้องยาย่าอุรัสยานั่นเองยาย่าเองครับก็ต้องบอกว่ามาบริจาคเงินสมทบทุนเป็นจำนวนเงินเนี่ย 500,000 ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์เพื่อใช้จ่ายแล้วก็หาซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หมอก้องครับโพสต์ภาพสลิปโอนเงินของสาวยาย่าพร้อมกับข้อความขอบคุณผ่านทาง Instagram ครับเท่านั้นไม่พอครับเวลาต่อมานี่มีการเปิดเผยออกมานะว่ายาย่าเนี่ยบริจาคเงินให้กับมูลนิธิต่างๆอีกจำนวน5มูลนิธิทั้งหมดเนี่ย6แห่งที่ละ 500,000 รวมเป็นเงิน3ล้านบาทปรบมือสาธุหมดนะพี่มาครับหน้าตาดีก็จิตใจดีด้วยนะครับก็ช่วยเหลือกันนะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าคือตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเล็งเห็นแล้วแหละว่าบุคลากรทางการแพทย์เขาก็ถือว่าเป็นด่านหน้าในการที่จะช่วยเหลือพวกเราทุกคนเราก็ต้องแสดงความขอบคุณเขานะครับ